ค็มของแท้ไอ้คมของแท้แน่นอนนะต้องจามได้ไอเท่านั้นนะครับมันจะออกมาหน้าตาเหมือนผัดกะเพราทั่วไปนะคะแต่ว่าเราใส่มะเขือยาวแทนเนาะทีใหญ่นะคะแบบพวกเรามาแล้วนะคะสวัสดีค่ะวันนี้จะเหยียดสิภาพมะกัดบะเขือยาวพี่น้องบะเขือยาวของเรานะคะคัดบะเขือยาวนะคะบะเขือยาวใส่ยังแน่วันนี้ยายจะใส่กะเพราแทนนะคะเก็บมาจากสวนยายนะคะผัดกะเพราเนาะเป็นกะเพรานะคะแล้วก็ยายจะใส่เนื้อไก่นะคะเนื้อไก่หั่นเป็นชิ้นบางๆหน่อยๆนะคะแล้วก็2อย่างเฮาจะตำร่วมกันนะคะกระเทียมกับบักพริกตำร่วมกันนะคะแล้วก็จะมาปรุงรสด้วยเติมน้ำมันลงไปนะคะปรุงรสด้วยน้ำมันหอยซอสปรุงรสนะคะตาลแล้วก็แป้งนัวนิดหน่อยนะคะมาดูวิธีทำกันเลยนะคะมันก็เตรียมแล้วไปแล้วมันเตรียมกับบักพริกนะคะเอาลงไปแล้วว้าวของแท้ไอ้คมของแท้แน่นอนค่ะต้องจามได้ไอเท่านั้นนะคะใส่เนื้อไก่ลงไปพี่น้องคัดเหมือนกับเผาทั่วไปนะคะคัดที่ผัดกับเผาทั่วไปนะคะรสชาติเหมือนกันนะคะไม่ยากเลยคัดอีกก็หอมก่อนค่ะไอ้เคยโอเคต้องไอและจามเท่านั้นค่ะน้ำมันหอยดีดอกน้ำมันหอยลงไปปรุงแซ่บก่อนนะคะปรุงแซ่บก่อนจะเอาปลาเกลือย่าลงไปที่หลังนะคะจางลงไปแซ่บเลยนะคะแซ่บแล้วนะคะอย่างอร่อยแล้วนะคะแซ่บแล้วแซ่บแล้วนะคะเดี๋ยวขอช็อตสักหน่อยนะคะเดี๋ยวพวกใบเด็ดเขาเพิ่มช็อตอีกนิดหน่อยนะไปเราก็จะมาใส่บะเขือเนาะขั้นตอนสุดท้ายยังไม่ใช้ถึงนะคะสุดท้ายยังไม่ใช้ถึงน้ำหนึ่งซีน้ำหลักโคกเข้านะคะน้ำดอกอัญชันย่ายนะคะย่ายแล้วน้ำดอกอัญชันใช้นะคะหลังจากเขากาแฟแล้วเนาะกาแฟน้ำอัญชันแล้วเขาก็เอามาใส่ผักเข้าไปนะคะโอ้โหหน้าตาดีมากเลยค่ะเม็ดอ้าวท้ายสุดก็คือใส่กะเพราเข้านะคะแกจะใส่ไปกะเพรานะคะใส่ชีไรเสือบด้วยพี่น้องด้วยใส่ให้เยอะหน่อยนะคะเพราะว่าเราชอบกินเนาะมันจะออกมาหน้าตาเหมือนผัดกะเพราทั่วไปนะคะแต่ว่าเราใส่มะเขือยาวแทนเนาะเข้าไปใส่หูละผ้านะคะแกจะผัดใส่กะเพราที่ว่าผัดกะเพราบะเขือยาวก็ได้นะคะก็ประมาณนี้นะคะผัดกะเพราบะเขือยาวนะคะนี่นะคะก็ต้องใส่น้ำเยอะนะคะต้องใส่เห็ดน้ำอุจุพี่น้องน้ำอุจุนะคะน้ำอุจุหมายถึงน้ำสุกเล็กน้อยนะคะน้ำต้องเยอะนะคะน้ำอุจุนะคะน้ำอุจุแปลว่าใส่เล็กเล็กน้อยใส่หน่อยใส่หลายเห็ดน้ำเตงเลงนะคะเราต้องเห็ดน้ำเตงเลงหมายถึงน้ำเยอะไม่ต้องน้ำเยอะนะคะ
เอาแค่นี้พอนะคะมันหอมมากเลยค่ะหอม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 อร่อยมาก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 ก่อนจะกินกับมะเบิงหนาคนเราคนนั้นพี่น้องเนาะฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่อีกอู้ๆก็อู้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 มาแล้วนะคะมามามาพี่น้องมาสวยไหมคะสวยไหมคะจัดให้เลยนะคะนี่นะคะผัดกับพ่อบะเขือเน่าพี่น้องละเอียดมากนะคะแซ่บนะคะอร่อยมากเลยนะคะไม่ยากแล้วก็ไม่ง่ายที่ยากก็คือว่าไม่มีวัตถุดิบนะคะที่ง่ายก็คือทุกอย่างครบเสร็จสับออกมาในหนึ่งจานก็คือง่ายนะคะถ้ายากก็คือไม่มีอะไรเลยไม่มีวัตถุดิบนะคะถ้าง่ายก็คือออกมาสวยงามแบบนี้ครบถ้วนสมบูรณ์นะคะ Very good แกะเอียดชิมให้เบิ่งนะคะแซ่บพี่น้องนะคะแกะเอียดซื้อแบบเฮือนยังล่ะหน่วยใหญ่ๆน่ะพี่น้องเออหน่วยใหญ่เนาะเขาเรียกลูกใหญ่ๆอ่ะหน่วยใหญ่ๆนะคะแซ่บพวกเราเนื้อก็แซ่บหน่องผัดก็แซ่บนะคะกับผัดกะเพรานะคะถึงจะแซ่บอะไรก็อร่อยนะคะถ้าเป็นผัดกะเพรานะคะแถมด้วยผัดชะงออีกหนึ่งจาน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 วันนี้อาหารมีแต่ประเภทผัดนะคะอาหารจะเน้นไปทางประเภทผัดนะคะวันนี้เพราะว่าเราจะรีบกินเรารีบไปธุระนะคะนะพี่น้องเนาะแยกเดี๋ยวขอขอบคุณกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊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 งใหญ่ๆด้วยนะคะเดี๋ยวจะต่อไปจ้าคุณหลายๆขอบคุณมากๆ